คุณไตรจันทร์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9เอาแปลงร่างเป็นเซนเซียสวัสดีสวัสดีวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับอ่ะวันนี้อยากจะคุยมานานแล้วเรื่องของคนชอบพระเนื้อผงเพราะผมเองเนี่ยก็เป็นคนชอบพระเนื้อผงจริงๆเพราะพระเนื้อผงผมว่ามันดูแล้วมันเนาะมันมีเสน่ห์ส่องแล้วก็มีความสุขกับการได้ส่องแต่ทีนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่มีความรักชอบในการเล่นหาสะสมพระเครื่องเนี่ยก็ได้รับคำการปลูกฝังมาว่าอะไรปลูกฝังว่าถ้าจะเล่นพระสมเด็จเล่นพระเนื้อผงเนี่ยต้องเล่นพิมพ์หรือว่าพระอะไรก็แล้วแต่เล่นพิมพ์ต้องเน้นพิมพ์มีตำหนิตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วสรุปเลยนะว่ากี่ปีมาแล้วที่เราศึกษาสะสมในเรื่องของพิมพ์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะว่ากรรมวิธีในการเรียนรู้น่ะถ้าเราเรียนรู้แล้วมันไม่พัฒนาขึ้นก็แสดงว่ามีอะไรที่มันผิดปกติใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตนะว่าทำไมเราถึงยังไม่หลุดพ้นจากวังวนของการเรียนรู้ที่อะไรอ่ะที่ไม่สามารถค้นหาความจริงไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าสิ่งที่เรามีพระที่เรามีเป็นอย่างไรคุณลองคิดดูนะถ้าเขาบอกว่าเล่นพิมพ์เป็นหลักเอาพิมพ์เป็นสำคัญเนี่ยในบรรดาพระที่อายุเยอะๆนะครับที่มีการเสื่อมสลายเนี่ยแล้วเขารู้ได้อย่างไรว่าพระนั้นเป็นพระเก่าแท้มีอายุใช่ไหมครับถ้าเรามาฉุกคิดตรงนี้เนี่ยเราจะถ้าเราไปเล่นเรื่องของเนื้อหาความเก่ามาใช่ไหมเล่นเนื้อเนี่ยผมเชื่อว่านะเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านจะสามารถแยกแยะออกได้ว่าลักษณะพระยังไงที่เป็นของแท้แล้วก็แยกจากพระโรงงานที่เป็นของปลอมเพราะว่าพระโรงงานที่เป็นของปลอมนั้นมีทั้งประเภทที่เป็นปูนพลาสเตอร์แล้วประเภทที่เป็นอะไรก็ไม่รู้หลากหลายทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหนังสือพระเนี่ยบางเล่มนะบางเล่มมันจะมีทั้งพระปลอมปนเข้าไปหรือแม้กระทั่งพวกที่บอกว่ามาตรฐานสากลพอเราดูเข้าจริงๆเนี่ยเนื้อมันก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ทีนี้วันนี้เรามาเริ่มต้นที่สมเด็จหลังตาแผ่นดินที่พูดมาวันนี้ก็คือว่าระหว่างพระตระกูลสมเด็จพระเนื้อผงที่เราชื่นชอบอยากได้มากที่สุดเนี่ยใช่ไหมเราก็อยากได้พระสมเด็จวัดระฆังแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเนื้อเขาเป็นยังไงเพราะทุกวันเนี่ยเราดูหนังสืออย่างสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีสนามพระวันอาทิตย์ของสีกาอ่างหรือเปล่านะครับที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐน่ะใช่ไหมแล้วก็ตามหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีรูปพระแล้วก็มีคำบรรยายสั้นๆแล้วก็บอกว่าเป็นพระของใครอะไรยังไงคือมันเป็นเรื่องที่หนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นสื่อที่เอาสกู๊ปเรื่องของวงการพระเครื่องนี้มาลงมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมีความสุขกับการได้ติดตามแล้วพอได้เห็นรูปพระและได้เห็นชื่อของเจ้าของพระเนี่ยเราก็รู้สึกอยากจะมีเหมือนเขาบ้างใช่ไหมนี่แหละคือความอยากความปรารถนาของเราจริงๆแต่จนแล้วจนรอดพระที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันก็ยังเป็นพระเก๋พระเก๋พระเก๋แล้วก็เป็นพระเก๋
แต่ทำไมพระที่อยู่ในมือเซียนถึงได้เป็นพระแท้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 จนโลกแตกใช่ไหมอันนี้แหละคือจุดแตกต่างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเนื้อหาเป็นอย่างไรก็เริ่มต้นที่คุณมีพระสมเด็จวัดระฆังในบ้านบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคุณมีคุณก็เอาลองมาดูลองเทียบนะว่าพระสมเด็จยุคเนี่ยหลัง 2,500 ที่คุณมีเนี่ยเนื้อหาลักษณะเป็นอย่างไรคือถ้าเราไม่ดูพิมพ์นะดูเฉพาะด้านหลังเนี่ยดูเฉพาะด้านหลังแบบเนี้ยคุณคิดว่าคุณจะสามารถจำแนกแยกแยะได้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าต้องดูพิมพ์แต่เซียนน่ะขนาดพักแตกหักบินนะไม่ได้มีหน้ามีตาเขาดูเนื้อเขาก็ยังรู้เลยว่าเป็นพระของวัดไหนสำนักไหนใช่ไหมเออแล้วทีนี้เมื่อพระเขาเปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมเปลี่ยนรูปร่างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงรูปร่างไม่เหมือนกันแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นพระของตระกูลเดียวกันเนื้อเดียวกันใช่ไหมเราก็ต้องดูเนื้อเนี่ยใช่ไหมดูข้างหลังอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วพอเราดูข้างหลังเนี่ยมันจะตัดอคติตัดไบแอดอะไรออกไปใช่ไหมแล้วทำให้เราเข้าใจว่าโอ้ถ้าเขาสูตรเนี้ยมันจะรู้เลยแต่ทีนี้วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับเพื่อนๆคืออะไรเรามาเริ่มที่เขาบอกว่าให้ดูพิมพ์นะครับผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆดูว่า3องค์เนี้ยนะ3องค์เนี้ยเหมือนกันหรือเปล่าเห็นมั้ยถ้าพูดถึงพิมพ์นะคุณดูสิ3องค์นี้เหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนเลยใช่มั้ยครับไม่เหมือนเลยด้านหลังเป็นหลังตราแผ่นดินตาที่ปั๊มน่ะก็ไม่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันสิ่งที่ทำให้พระ3องค์เนี่ยดูเหมือนกันคืออะไรคือเนื้อครับเนื้อพระแล้วไม่ใช่ว่าพระ3องค์เนี่ยเนื้อจะเหมือนกันแล้วอย่างอื่นล่ะนี่พระที่ไม่ใช่หลังตาแผ่นดินอย่างเงี้ยเนื้อเขาเหมือนกันได้เห็นไหมเนื้อเหมือนกันอย่างเนี้ยเนื้อก็เหมือนกันมาอย่างนี้เนื้อก็เหมือนกันใช่ไหมนี่แหละคือระหว่างจะตั้งคำถามว่าระหว่างเนื้อพระกับพิมพ์พระเพื่อนๆคิดว่าศึกษาแบบไหนเรียนรู้แบบไหนจึงจะทำให้เราสามารถค้นหาพระตระกูลสมเด็จวัดระฆังได้จริงๆอันนี้เราไม่พูดถึงพระที่ทันยุคสมเด็จโตที่มีอายุเกินกว่า150ปีนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นที่1ก่อนตอนนี้เรากำลังมาเริ่มเรียนกอไก่เห็นไหมเราเริ่มเรียนกอไก่ด้วยการใช้พระสมเด็จนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นนี่ปุ๊บเราจะรู้เลยว่านี่คือพระที่มีความเก่าอายุเท่าไหร่นะ70ปีถูกต้องแล้วครับ70ปีพอเรารู้ว่านี่คือพระ70ปีแล้วเรารู้ใช่ไหมว่าเป็นพระของวัดระฆังใช่ไหมเมื่อเรารู้เป็นพระของวัดระฆังพระวัดระฆังของหลวงปู่นาคที่สร้าง 2,495 นั้นมีกี่พิมพ์ล่ะใช่ไหมนี่ก็เป็นหลวงปู่นาค 2,495 ใช่ไหมครับแต่พอด้านหลังไม่มีตาประทับพอไม่มีตาประทับเนี่ยเพื่อนๆแยกได้ไหมว่าอันไหนสร้างก่อนอันไหนสร้างหลังอันไหนที่ทำให้เพื่อนๆรู้ว่าปีที่สร้างใช่ไหมก็ต้องเป็นอันนี้สิที่มีหลังตราแผ่นดินมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีอะไรมีของสักอย่างหนึ่งอะที่ระบุเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยนี่คือเหรียญลินคอล์นนะครับปี2000ใช่ไหมฮะมันจะบอกว่าปี2000มันมีตัวเลขวันเดือนปีปรากฏอยู่ทำให้เรารู้
ช่นเดียวกันถ้าเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่านี่คือ1 2 2 4 9 5ใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าถึงแม้จะเหมือนกันนี่เหรียญเหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเหรียญเหมือนกันแต่พอมาดูข้างบนปุ๊บอันนึงมันคือ1968อีกอันนึง12000ใช่ไหมเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเหรียญนี้เก่ากว่าเหรียญนี้เพราะอะไรเพราะปีการผลิตใช่ไหมนี่แหละครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะคัดยังไงเพื่อนๆต้องมีนี่สารตั้งต้นนะฮะจะบอกไว้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังหายากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะครับและสภาพพระสวยๆเนี่ยโอ้โหหายากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีสารตั้งต้นแบบนี้ละวันนี้มีเพื่อนสมาชิกถามมาว่าแล้วสมเด็จหลังตาแผ่นดินนั้นมีกี่บล็อกมีกี่แม่พิมพ์อันนี้ตอบไม่ได้เลยครับนะเพราะว่าพระที่กดแล้วก็เข้าไปอยู่ในพิธีที่วัดอินเมื่อปี2495นั้นเราไม่รู้ว่ามีกี่พิมพ์ใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าถ้าเป็นหลังตาแผ่นดินแบบนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นพระที่หลวงปู่นาคนะครับได้ทำพิธีสร้างแล้วก็ปลุกเสกที่วัดอินใช่ไหมแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีลักษณะของพระพิมพ์เดียวกันแต่ด้านหลังไม่มีตาประทับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาไขข้อข้องใจแล้วก็เริ่มต้นเพราะว่าความตั้งใจของนิรันดร์คนพันเอกและอาจารย์โอ๊ตบางแพและอาจารย์หลายๆท่านก็คือว่าเราอยากให้วงการพระของเราเนี่ยมันเป็นวงการที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ค้นหาความจริงได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเรามีพระองค์หนึ่งแล้วไปให้คนที่เราคิดว่าเขาเป็นเซียนเป็นผู้รู้นะครับแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะใช่ไหมพระอยู่ในมือกูนี่มันเก๋ทั้งนั้นเลยแต่ทำไมพอไปอยู่ในมือมึงมันถึงแท้ใช่ไหมครับคืออย่าลืมนะครับว่ากว่าที่พระเนี่ยจะมีราคาค่างวดจะไปอยู่ในมือเซียนเนี่ยพระพวกนั้นเนี่ยเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนเพื่อนๆคิดออกไหมพระพวกนั้นเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนพระพวกนั้นก็อยู่ในบ้านของเพื่อนๆมาก่อนนะฮะเช่นเดียวกับพระชุดนี้นะครับพระชุดนี้ที่เพื่อนสมาชิกส่งมาให้ผมเมื่อวานนี้ไงใช่ไหมพอส่งมาเราเล่นเฉพาะเล่นที่เรารู้เล่นพระอ่ะเล่นที่เรารู้ที่เราดูเป็นใช่ไหมครับอันไหนที่ไม่รู้ไม่ดูไม่เป็นเนี่ยก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ใช่ไหมอย่าลืมนะว่ามันมีพระเนี่ยมีมูลค่าเกิดจากอะไรมูลค่าเกิดจากความต้องการของคนซื้อที่อยากจะได้ใช่ไหมเพื่อนส่งรูปมาให้ผมแล้วผมเห็นผมอยากได้ผมก็ถามราคาพอถามราคาเพื่อนบอกมาผมพอใจไงผมศรัทธาอยู่แค่นี้ผมก็ขอเช่าเราเล่นเฉพาะที่เรารู้ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยผมรู้จักสมเด็จหลังตาแผ่นดินผมก็ต้องเอาเฉพาะสมเด็จหลังตาแผ่นดินไงใช่ไหมคือเพื่อนๆรู้ไหมว่าพระที่อยู่ในบ้านเพื่อนๆเนี่ยมันมีนะมันมีแต่เพื่อนๆเนี่ยจำแนกแยกไม่ออกเพราะเพื่อนๆไปยึดติดอยู่กับพิมพ์ใช่ไหมยึดติดอยู่กับตำหนิซึ่งความจริงเนี่ยเพื่อนดูดิว่าสององค์เนี่ยเหมือนกันไหมพิมพ์เขาพิมพ์เดียวกันนะใช่ไหมแต่ตำหนิเขาไม่เหมือนกันองค์นี้เนี่ยเห็นไหมองค์นี้เป็นรูชำรุดตรงเนี้ยแต่อีกองค์นึงเนี่ยตรงหน้าอกเนี่ยมีรอยลานมีรอยปริแย่ใช่ไหมครับแล้วด้านหลังเพื่อนๆก็ดูนะถ้าเราจะยึดเอาตาแผ่นดินเป็นตำหนิเพื่อนๆคิดดูเดี๋ยวว่าตาแผ่นดินไอเนี้ยอ่ะ
โยไปแต่อันเนี้ยอยู่ตรงกลงตรงกลางมันก็ไม่ใช่เป็นสาระใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนื้อครับคือเห็นไหมถึงแม้ว่าวันนะเนี่ยจะออกสีเหลืองขาวเนี่ยแต่อันนี้ออกสีขาวขาวนมข้นอย่างเงี้ยใช่ไหมวันนะครับแตกต่างกันแต่พอเราได้ส่องได้ดูเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันสูตรเดียวกันเลยแล้วพอมาพิจารณากับองค์เนี้ยเนี่ยบกโพอย่างเนี้ยใช่ไหมซึ่งเพื่อนๆมีแต่เพื่อนๆไม่รู้ไงพอเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆก็ไม่รู้จะเทียบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเพื่อนๆมีอย่างนี้ใช่ไหมหลังตาแผ่นดินเพื่อนรู้แล้วว่าเนี่ยสมเด็จวัดระฆังหลวงปู่นาคซึ่งเป็นพระที่มีคุณค่าแต่ถูกตีเป็นเก๊เพราะอะไรเพราะความจริงมันอยู่ที่นี่อยู่ในมือเราเนี่ยใช่ไหมบางคนบอกว่าต้องไปดูหนังสือถึงจะรู้ว่าแท้หรือไม่โอ้แม่เจ้าคุณมีพระอยู่ในมือคุณยังไปดูหนังสือคุณเปิดหนังสือดูไม่เท่ากับคุณดูพระที่อยู่ในมือคุณเองเพราะอะไรเพราะว่าภาพเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดนะให้สัมผัสให้เท็กเจอร์ขององค์จริงได้เห็นไหมเราหลงทางเพราะว่าหลงกับการดูภาพมามากใช่ไหมพิมพ์ทรงองค์พระเนี่ยผมให้ดูองค์นี้เนี่ยดูเยินมากเลยแต่เมื่อได้พิจารณาศึกษาแล้วเทียบกับองค์นี้เนื้อเขาเนี่ยมันโซนเดียวกันพอเนื้อเขามันโซนเดียวกันแล้วโอ้แม่เจ้าใช่ไหมเราสามารถจะคัดแยกได้แล้วว่านี่แหละคือสูตรวัดระฆังสูตรพระของวัดระฆังเท่านั้นเองพอเพื่อนแยกได้แล้วรู้ว่ามันแท้แล้วอะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ลึกไปกว่านั้นว่าวาระการสร้างอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องค้นหาต่อแต่เอาเฉพาะพื้นก่อนว่าเราแยกก่อนแยกแท้แยกเก๋เพื่อนๆสังเกตดูนะพระที่ผมนำมาแสดงนำมาเสนอให้เพื่อนๆดูณช่วงนี้เนี่ยจะเป็นพระแท้ทั้งนั้นคือต้องยอมรับความจริงต้องบอกเลยนะว่าผมเองก็เคยเล่นพระเก๊พระปลอมพระโรงงานแล้วส่งประกวดได้รางวัลมามิใช่น้อย มิใช่น้อยก็คือโดนมิใช่น้อยพอเรามาศึกษาความจริงลึกลงไปและยิ่งเนี่ยพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อผงเนี่ยเขาจะมีมวลมีน้ำหนักเพราะเพื่อนๆใส่มือนะใส่มือแล้วลองเวทดูลองชั่งดูนะเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยถึงว่าความมีน้ำหนักของเขาเพราะว่าเขาเป็นพระเนื้อผงเขาไม่ใช่ปูนปัตเตอร์นะครับเนี่ยมันจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถจะใช้สัมผัสของตัวเองเนี่ยคัดแยกได้นะนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเมื่อเพื่อนๆส่องดูเนื้อแล้วเพื่อนๆสามารถจะไล่ดูอย่างนี้เนี่ยคือจะทำยังไงให้เพื่อนๆเห็นชัดๆเนาะอึ๊บผมจะติดกล้องหน่อยนึงนี่ผมใช้ไม่ค่อยเป็นน่ะเพื่อนๆเนี่ยคือถ้าเพื่อนมีอยู่ในมืออย่างเงี้ยเพื่อนดูนะนี่นะเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยจะไม่สุยนะเนื้อไม่สุยแล้วมันจะหนึกไงมันจะหนึกแล้วมันมีน้ำหนักนะแล้วความมันวาวของเขาเนี่ยจะมีในตัวนะครับไม่ใช่ลักษณะของการไปใช้เครื่องปัดนะครับเพราะว่าพระเก๋พระโรงงานที่เราเล่นกันเยอะๆเนี่ยก็คือว่าเขาใช้เครื่องปัดนะทำให้พระดูเงาวาวแต่เนี่ยคือลักษณะธรรมชาติของเขาเองเมื่อความเก่าความแห้งเซตตัวเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้ว
มาให้ดูว่านี่เนี่ยนี่มันสูตรเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมเราไม่ได้ดูพิมพ์อ่ะเราดูเนื้อใช่ไหมเอออย่างนี้เห็นชัดกว่าเห็นนะพอเราดูเนื้อแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจแล้วว่าเนื้อเขาเป็นเช่นนี้พอเราดูเนื้อเช่นนี้ได้เราก็สามารถจะประมวลผลได้แล้วว่านี่น่าจะเป็นนี่แหละเป็นพระวัดระฆังแน่เพราะสูตรเนื้อเขาเป็นอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นของหลวงปู่นาคหรือเปล่าเราก็ต้องคิดทบทวนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันอยู่ในเนื้อยุคของหลวงปู่นาคแล้วมาดูว่าสมเด็จองค์นี้เนี่ยผมจะทำยังไงให้มันเห็นชัดมองไม่เห็นอ่ะคือเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเนื้อเขาเป็นเช่นไรเนี่ยคือจริงๆนี่ที่ผมบอกว่าเราดูหนังสือดูไม่รู้หรอกถ้าเรามีองค์จริงอ่ะเราถึงจะรู้แล้วก็เทียบได้เนี่ยวรรณะของเขาต่างกันสีเขาต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวที่จะบอกว่าอันไหนแท้อันไหนเก๊แต่ถ้าเพื่อนๆได้มาดูเนื้อเขาอ่ะพิจารณาดูแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยมันเป็นโซนเดียวกันจริงๆมันเหมือนกันมันเหมือนกันจนแบบโอ้แกะเลยอ่ะใช่ไหมแล้วพอมาดูนี่เนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าเป็นพระที่ไหนเราก็คิดว่าเป็นพระสนามของเล่นใช่ไหมแต่เมื่อความเข้าใจเรามันเปลี่ยนไปหลังจากมาดูเนื้อคุณดูเลยเห็นไหมลักษณะของพระเนื้อผงอย่างเงี้ยเห็นไหมดูเลยดูเม็ดมวลสารอย่างเงี้ยเม็ดผงอย่างเงี้ยนะเออเห็นไหมนี่ก็สูตรวัดระฆังใช่ไหมพอเราได้สูตรอย่างเงี้ยเราก็จะถึงบางอ้อใช่ไหมเราก็จะเข้าใจว่านี่คือเพื่อนสมาชิกเมื่อถึงวันนี้แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องใช้กล้องขยายกำลังสูงอะไรมากหรอกเล่นด้วยวิธีธรรมชาติอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถจะคัดแยกความเก่าได้แต่ทีนี้จะให้ดูว่าเก๋แบบเนี่ยปูนปัตเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นปูนปัตเตอร์อย่างเงี้ยทั้งสององค์เนี่ยดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนกันนะแต่ถ้าเพื่อนมีความชำนาญแล้วโดยที่มีพระแบบนี้เนี่ยนะพระแบบนี้เนี่ยเป็นต้นแบบเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นปูนปัตเตอร์แล้วอันนี้เนี่ยนะเขาเป็นพระเนื้อผงเพราะว่าเวลาเวทละเพื่อนๆจะรู้เลยว่าน้ำหนักมันต่างกันใช่ไหมแล้วยังไงอีกคือผมได้ใช้องค์นี้นะแล้วเราดูเนื้อของเขาตรงเนี้ยดูเนื้อเขาแล้วดูร่องรอยที่มันปริออกมันกระเทาะออกเนี่ยมันปรากฏว่ามันเหมือนกันอะนะคือมันเหมือนกันแล้วพอเรามาพิจารณาเนี่ยเอ้ยมันไม่แตกต่างมันโซนเดียวกันน่ะใช่ไหมนี่แหละมันทำให้เราเข้าใจว่าเนื้อพระเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่าพิมพ์ทรงเพราะพิมพ์ทรงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเอาเนื้อเนี่ยไปกดเป็นรูปนู้นรูปนี่รูปนั่นใช่ไหมเหมือนเพื่อนๆ เคยเล่นดินน้ำมันไหมใช่ไหมเอาดินน้ำมันไปปั้นเป็นรูปอะไรมันก็เป็นรูปอันนั้นอ่ะแต่มันคือดินน้ำมันเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมก็เช่นเดียวกันสูตรตั้งต้นเขาเนี่ยเขามาจากผงนะแล้วผสมนู่นนี่นั่นจนกลายจนขึ้นรูปแล้วเอาไปกดในแม่พิมพ์ต่างๆใช่ไหมพอกดในแม่พิมพ์ต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาเป็นรูปร่างดังนั้นการที่จะมีใครเนี่ยมาระบุว่า
พิมพ์ต้องมาก่อนก็คุณดูสิ3องค์เนี่ยพิมพ์เดียวกันหรือเปล่าล่ะเห็นไหมเออกดอะไรบ้างกดเบาบ้างกดหนักไปบ้างใช่ไหมน้ำหนักไม่เท่ากันแล้วจะมาดูตำหนิเออคือเรื่องตำหนิเรื่องอะไรอะเรื่องความนิยมเนี่ยมันใครเป็นคนกำหนดเห็นไหมว่าพระนี้นิยมไม่นิยมใช่ไหมครับแล้วพอเรามาดูเนี่ยโอ้ถ้าคุณดูนะไม่คำนึงถึงพิมพ์นะก็เหมือนที่ผมบอกว่าดินน้ำมันอ่ะไม่คำนึงถึงพิมพ์คุณก็จะเห็นเลยว่ามันไม่แตกต่างเพียงแต่ว่าความเก่าที่เราพิจารณาที่เราค้นหาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูองค์นึงเนี่ยโอ้โหนะดูแล้วเหมือนใหม่อ่ะเอออีกอย่างนึงก็คือว่าพระแท้เนี่ยเขาจะดูเหมือนพระใหม่นะไม่ต้องไปพรางไม่ต้องไปทำให้มันดูเก่าใช่ไหมครับแต่พระเก๋เนี่ยมันจะทำให้ดูเก่าดูคลึกดูขังใช่ไหมมันเอาไว้หลอกคนไงใช่ไหมพระแท้มันไม่ต้องหลอกใครนะใช่ไหมพอคุณดูเนี่ยเอ๊ะคุณก็จะเห็นแล้วเอ้ยมันมาโซนเดียวกันนะสูตรมันมาโซนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นพิมพ์เนี่ยคุณไม่มีทางค้นหาความจริงได้ใช่ไหมเพราะว่าดินน้ำมันเนี่ยที่เอามาปั้นเป็นรูปอย่างเนี้ยใช่ไหมสองอันเนี่ยองค์นี้เก่ากว่าใช่ไหมเพราะเราดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าความนะเราจะเห็นอะไรนี่จะออกขาวกว่าใช่ไหมจะออกขาวกว่าส่วนเนี้ยมันยังไม่เซ็ตตัวเท่าไหร่เนี่ยพอเราดูด้วยตาเปล่าเราก็จะรู้ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเขาจะอยู่ที่95ก็น่าก็ตีว่าหลวงปู่นาคท่านก็สร้างพิมพ์ตุ๊กตาเนี่ยพิมพ์วัดพับใช่ไหมแล้วพิมพ์ปิดตาเนี่ยวัดระฆังมีสร้างหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับศึกษาค้นคว้าแล้วก็หาคำตอบนะครับหลักในการเรียนรู้ของเรานี่ก็เหมือนเดิมนะครับสุจิปุรินะฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมฟังพูดอ่านเขียนสุตะใช่ไหมคือฟังจิตตะนะคือคิดนะปุจฉาคือตั้งคำถามลิขิตคือเอาไปเขียนใช่ไหมหัวใจนักปราชญ์ใช่ไหมพอเรารู้แล้วว่าองค์นี้เนี่ยมันเนื้อเก่ากว่าในบรรดาที่มีอยู่เนี่ยคุณก็จะคะเนดิคะเนไปว่าเนื้อเก่าแบบนี้เนื้อเขาซุยไหมไม่ซุยเนื้อเก่าแบบนี้มันจะมีที่ไหนทำได้บ้างใช่ไหมครับหลายๆท่านส่งภาพพระมาถามว่าพระที่ไหนที่ไหนเพื่อนๆก็ต้องเรียบเคียงดูว่าพระลักษณะพิมพ์ทรงอย่างนี้สร้างที่ไหนใครสร้างบ้างใช่ไหมครับเห็นไหมดูแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโอ้มันช่างซึ้งนี่ไงคือสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เปิดใจนะครับเปิดใจเรียนรู้แล้วเราก็มายอมรับความจริงว่าพระในบ้านเราเนี่ยมันก็มีแท้เพราะว่าถ้ามีแท้มีเก่าจริงเนี่ยเราก็ถือว่าได้ครอบครองมรดกตกทอดตกย่างของบรรพบุรุษแต่ทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนพอมีแล้วอยากจะขายอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่คิดที่จะขอพุทธคุณของหลวงพ่อช่วยให้ปัดเป่าช่วยให้ปลดหนี้ช่วยให้มีการมีงานใช่ไหมช่วยให้ถูกหวยรวยเบอร์อันนั้นแหละผมว่ามันมีค่ามากกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเพื่อนไม่รู้ที่ใช่ไหมเพื่อนไปขายเท่าไหร่ผมว่าเต็มที่ก็ได้ไม่เกิน300ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนไม่รู้ที่นะเผลอๆ20 บาทใช่ไหมเพราะว่าเป็นพระไม่รู้ที่แต่พอมาวันนี้เนี่ยเพื่อนเห็นลักษณะแล้วใช่ไหมเห็นลักษณะแล้วว่าเฮ้ยพระอย่างนี้เนื้อผงนะเนี่ยใช่ไหมความเป็นพระเนื้อผงดูยังไงถ้าดูไม่ได้ใช่ไหมครับบีบมะนาวใส่เลยครับ
ม่ได้ทำยำนะบีบมะนาวใส่เขาเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จะช่วยทำความสะอาดเขาเนี่ยซึ่งมันแตกต่างกับพระเนื้อปูนปัตเตอร์อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าเป็นพระปูนปัตเตอร์แล้วมันจะฟูขึ้นมานะครับนี่นะเนื้อหาความเก่าความเก่าเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวแบบเนี้ยอย่างที่บอกว่าเรารู้แล้วว่าเขาเก่ากว่าบรรดาปี95เนี่ยนะแต่ทีนี้เราถึงแม้ว่าเราไม่รู้จักว่าผู้สร้างคือใครอะไรยังไงเราจะใช้หรือจะขายนะใช่ไหมเราจะใช้หรือเราจะขายถ้าเรารู้ความจริงเช่นนี้แล้วใช่ไหมครับคือก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยจะตัดสินใจอะไรไปเนี่ยถามตัวเองว่าเราเนี่ยมีความสุขจากการสะสมตรงไหนนะตรงที่เราสามารถจะค้นหาและสามารถได้ครอบครองแล้วสามารถที่จะบอกกล่าวบอกเล่า90ให้คนอื่นรับรู้ถึงสิ่งที่เรามีได้นี่แหละครับมันคือความเป็นผู้รู้นะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรืออีกในนึงก็คือว่าคุณทั้งหลายนี่ก็เป็นเซียนใช่ไหมครับรู้ไม่ได้จดจำใช่ไหมครับรู้จริงใช่ไหมถึงวันนี้เนี่ยพอได้ดูอย่างนี้ปุ๊บอันดับหนึ่งเลยเพื่อนๆรู้จริงละความจริงบันเกิดละใช่ไหมบรรลุละดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านแล้วใช่ไหมครับว่าพระเราไม่ได้ดูที่พิมพ์แต่เราดูที่เนื้อพอคุณดูเนื้อออกคุณคัดแยกได้เลยว่าไอ้นี้เก๊ะนะเพราะว่ามันเป็นปูนปัตเตอร์มันเบาซะเหวงๆเลยนะแต่นี้ถึงแม้ว่าจะดูคล้ายกันนะแต่พอเราเวทดูน้ำหนักเขามีถ่วงหน่วงใช่ไหมครับเอาละครับศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับกด Subscribe ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ